วันนี้ผมพามาเที่ยวที่เวอร์โซหัวหินบายวิลเลนดาคอลเลคชันครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับว่ารีสอร์ทนี้มันสวยขนาดไหนและอยู่ใกล้เขาตะเกียบขนาดนี้เนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างพาไปชมกับวันนี้ CCC Walk ครับครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในห้องพักที่เวอร์โซหัวหินบายวิลันดาคอนเนคชั่นนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปชมห้องพักของที่นี่ครับว่าที่นี่สวยงามขนาดไหนครับนี่ครับตรงนี้ห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นระเบียงส่วนตรงนี้คือห้องนอนและตรงนี้คือสระว่ายน้ำครับเดี๋ยวไปชมกันว่าสวยแค่ไหนครับผมมาครับผมพาชมห้องน้ำก่อนครับตอนนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนปิดนะฮะนี่ตามสูตรเลยสำหรับใครที่เคยดูเมื่อคลิปที่แล้วที่โมเอ็นพิกนะฮะก็เป็นประตูเอาไว้สึมกระดือนะฮะเพราะว่าล็อกไม่ได้ทั้งในนี้ก็มีชุดอาบน้ำนะครับเป็นผ้าปกติมีเซฟมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีนี่เป็นอ่างล้างหน้านะครับมีลายหินอ่อนสวยงามนะครับที่นี่ธีมเขาจะเป็นสีฟ้าขาวนะฮะสีสันสดใสนะครับชาวเวอร์บ็อกก็นี่มีน้ำเงินด้วยโอ้โหสวยเลยครับแล้วก็มีให้อาบน้ำโถสุขภัณฑ์นี่จ้าไปเลยสวยงามจริงๆนะฮะก็ฟ้าขาวครับสบายตาเหมาะกับการพักผ่อนครับนั่งอึได้อย่างสบายใจโอเคครับผมส่วนตรงนี้ครับคือห้องนอนครับที่นอนของเราก็คือเตียง king size นะครับโอ้โหน่าจะมากกว่า6ฟุตนะครับแล้วก็นิ่มมากๆนะครับหลังจากที่ได้ลองมาแล้วก็เป็นเตียงสีขาวน้ำเงินเหมือนกันนะครับที่หัวนอนเนี่ยตกแต่งด้วยไม้นะครับไม้ยาวๆแล้วก็ทาสีขาวน้ำเงินนิดหน่อยนะครับผมก็สวยงามส่วนนะครับแน่นอนนะครับที่ปลายเท้าก็จะเป็นทีวีขนาดใหญ่นะครับหน้าสำหรับปกติทั่วไปเลยแล้วก็วิวเนี่ยก็จะเป็นเห็นทะเลนิดหน่อยบวกกับสระว่ายน้ำที่สวยงามของเวอร์โซนะครับผมที่ห้องนอนผมพาชมระเบียงกันฮะคือระเบียงเนี่ยหลังจากออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับอ่างจักรุซี่นะครับขนาดใหญ่นะครับผมของยี่ห้อของแคชนะฮะก็สวยงามนะครับข้างบนเนี่ยตกแต่งด้วยกับเชือกทาสีนะครับแล้วก็มีเราเรียกว่าเป็นเดย์เบสนะเป็นโซฟาเบสสามารถมานั่งกินจิบไวน์กินเบียร์อะไรได้ที่ด้านนอกเลยฮะแล้วก็เห็นวิวนะครับสระน้ำนะครับตึกต่างๆของที่นี่นะครับไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะชมโงกไปเจอมหาสมุทรได้ไหมนะครับซึ่งที่นี่ถือว่าสวยทีเดียวเพราะว่าอยู่ข้างๆกับเขาตะเกียบเลยนะฮะอยู่ข้างกันเลยนะครับผมครับผมถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปเดินท่องเที่ยวกันแล้วนะฮะกับบรรยากาศของรีสอร์ทเวอร์โซหัวหินบายวิลันดาคอลเลคชั่นครับเดี๋ยวไปดูครับว่ารีสอร์ทมันสวยจริงไหมแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยใหม่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดี๋ยวจะพามาทัวร์นะครับแถวๆสระว่ายน้ำของเวอร์โซนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีบีชคาเฟ่อยู่ชื่อว่าสกูปบีชนะฮะเป็นคาเฟ่ที่ให้ทุกคนเนี่ยมากินเขาเรียกอะไรกาแฟช็อกโกงช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือว่าเค้กอะไรต่างๆนะครับผมที่นี่เนี่ยก็แล้วก็มี all day dining ด้วยนะครับที่ห้องอาหารเพจบีชบาร์นะครับก็เป็นทั้งห้องอาหารเป็นทั้งมื้อกลางวันหรือแม้กระทั่งดินเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งบาร์ด้วยมีห้องอาหารเช้าอยู่ตรงล็อบบี้เลยนะครับซึ่งเวอร์โซเนี่ยอยู่กับติดกับเคาน์เตอร์เกียบเลยนะครับสามารถเดินลงไปตรงไปที่บีชได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเรือชาวประมงนะครับเป็นพร็อพแล้วก็มีเป็นซุ้มให้ถ่ายรูปเยอะแยะนะครับเหมาะสวยๆงามๆเนี่ยเหมาะกับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่พาแฟนมาเที่ยวครับที่นี่ครับเวอร์โซหัวหินครับเวลากินข้าวครับทุกคนกับข้าวอบสับปะรดแล้วก็ห่อหมกต้มยำทะเลหอยนางรมและทอดมันกุ้งสุดยอด
คือที่นี่เนี่ยถ้าใครมาบ่อยๆเนี่ยต้องน่าจะได้ยินชื่อบ้างนะครับเพราะว่าร้านอาหารที่อยู่ติดเขาตะเกียบครับส่วนคนที่ชอบสูงๆก็ขึ้นไปราแม่ด้านบนนะอาหารก็รสชาติใช้ได้บรรยากาศดีติดทะเลวิวแบบนี้นี่หาที่ไหนไม่ได้เรียบร้อยครับอิ่มแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่มื้อเย็นที่สุภัทรานะครับผมถือว่าอิ่มเอมแน่นมากๆสำหรับร้านนี้มาที่ไรก็ไม่เคยผิดหวังนะครับและตอนนี้เรากลับมาที่รีสอร์ทครับในยามค่ำคืนเนี่ยโอ้โหเงียบเลยครับไม่มีใครสักคนเดียวนี่ส่วนห้องนี้เป็นห้องสำหรับซีวิวนะครับเห็นโอเชียนวิวเดี๋ยววันนี้ก็คงน่าจะต้องไปแช่น้ำเย็นๆกันสักหน่อยนะครับฟองมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็นอนนะครับพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราจะต้องไปเที่ยวไหนกันบ้างตามสูตรครับทุกคนกับช่องของเราครับชัดชัยเครสนะฮะก็ต้องคู่ครับฟองมหาวิทยาลัยตามสูตรนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่เวอร์โซครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าไวน์สักขวดนะครับแช่น้ำปุ่นๆกับฟองใสๆมหาวิทยาลัยของเรากับวิวทะเลที่หัวหินนะครับค่ำคืนนี้ก็น่าจะหลับสบายแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้เอนจอยกันกับหัวยิน XCCC ครับ Cheers สวัสดีครับเช้าวันที่2ของเรานะครับที่เวอร์โซหัวหินนะครับผมจะวันนี้เนี่ยเราจะเล่นน้ำหลังจากที่เราทานอาหารเช้าไปแล้วที่ห้องอาหารนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นน้ำซะหน่อยเพราะว่าสระสวยงามมากตอนเช้าๆคนไม่มีเลยนะครับผมแม่เยี่ยมยอดจริงๆนะครับสำหรับการท่องเที่ยววันจันทร์ถึงศุกร์ที่ไม่มีผู้คนนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศสระว่ายน้ำตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังไปที่ Alba Beach Bar นะครับที่โรงแรมมาราเคชหัวหินนะครับผมที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของบรรยากาศของบาร์นะครับแล้วก็สไตล์เขาเรียกว่าอาหรับนะครับที่พักเดี๋ยวไปดูกันว่ามันอร่อยสวยงามแค่ไหนครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่อัลบาบีชของมาราเกสนะฮะตอนนี้ก็เริ่มแฮปปี้เฮาส์แล้วนะครับก็คือเป็นค็อกเทลเนี่ยซื้อ1แถม1นะครับตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มเลยฮะแน่นๆกันไปเลยบรรยากาศทั้งรีสอร์ทแบบชิลๆเลยคนเงียบสนิทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการที่คนเนี่ยไปอยู่ที่ชายหาดไปเล่นน้องเล่นน้ำกันตรงนี้มีเจ็ตสกีนะครับแล้วก็คาปานาโบ๊ทแล้วก็พายแพดเดิลบอร์ดรวมถึงไคท์เซิร์ฟด้วยนะครับทาง
นั่งตรงนี้นะก็จะเห็นชายหาดหัวหินนะครับผมตอนนี้ก็คือมานั่งชิมบรรยากาศกินลมชมวิวไปก่อนนะแล้วผมจะให้ดูว่าอาหารเนี่ยก็ตรงเมนูส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกสปาเกตตี้เป็นซี่โครงหมูอร่อยใช้ได้เคยกินมาก็เป็นบรรยากาศหัวหินประมาณนี้ฮะไปกินก่อนนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนที่มาราเคชหัวหินครับผมสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบเนี่ยที่จะมาเที่ยวในวันอังคารอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่าลืมครับมาเลยฮะวันธรรมดาเนี่ยคนน้อยมากๆนะครับมาได้เลยครับที่มาราเคชหัวหินนะฮะวันนี้ก็น่าจะอิ่มหนำสำราญแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องพักนอนก่อนละเอาละครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วนะครับสำหรับเวอร์โซหัวหินนะครับทริปนี้3วัน2คืนที่เวอร์โซหัวหินนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องแวะคาเฟ่ซื้อเค้กอะไรไปฝากน้องๆกันสักหน่อยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับที่รีวิวโรงแรมแบบสไตล์ CCC นะครับแบบ private zone อย่างเงี้ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ให้เยอะๆด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดการรีวิวโรงแรมต่างๆของ CCC นะครับผมแล้วก็วันหน้าเนี่ยผมจะพาไปตีกอล์ฟหรือผมจะพาไปโรงแรมหรือพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเนี่ยก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ